กันค่ะซึ่งถ้าใครอยากได้สูตรแบบนี้พี่ติ๋มเคยทำให้ดูนะคะน้องๆก็กลับไปดูกันนะคะว่าวิธีทำน้ำซอสทำมันให้เข้มข้นเข้มข้นมาก